เคสวัสดีกันวันศุกร์นะคะแฮปปี้ฟรายเดย์นะคะวันนี้เรามาเริ่มกันนะคะที่เรามาเลือกซื้อเนาะแป้งสำหรับเอาไปทำเป็นอะไรบ้างคะปลาท่องโก๋เราจะเลือกเป็นไวซ์เมนนะคะสิ่งที่เราอยากจะได้นอกจากไวซ์เมนก็อาจจะมีเป็นเสียงมาจากไหนก็ไม่รู้นะคะเราก็มีไวซ์เมนแล้วก็มีอันนี้ก็ได้นะคะเป็นโฟคอนนะคะก็จะเป็นอารมณ์ประมาณแบบยังไงคะที่ราคาใช่ค่ะแบบโฮวีดอะไรแบบนั้นนะคะสิ่งที่เราต้องการหาถ้าเราหาไม่เจอเราก็จะถามนะคะพนักงานนะคะว่า อยู่ตรงไหนคะเราควรถามพนักงานดีกว่าค่ะเราหาไม่เจอแล้วค่ะที่ราคาเราต้องการที่จะหาไม้เห็นรูปข้าวโพดบ้างไหมคะที่รักไม่เห็นรูปข้าวโพดเราจะไม่ต้องถามพนักงานแล้วค่ะที่รักโอเคนะคะตอนนี้เราก็อยู่กันต่อนะคะที่เอเดก้านะคะแล้วเราก็จะดูอะไรคะที่ราคาใช่แล้วค่ะเราจะเอาแป้งข้าวโพดนะคะนี่นะคะโอเคเอาไปทำเป็นทอดมันนะคะที่ราคาแล้วก็สิ่งถัดมาที่เราต้องการนะคะก็คือจะเป็นคาทอฟเฟ่เมลนะคะก็เราหยิบมาอันนึงนะคะเอานี้แล้วกันยี่ห้อมาตรฐานของเอเดก้านะคะเอาไปทำอะไรได้คะแป้งมันนะคะทำให้มีความเป็นแบบยังไงคะเหมือนแบบมันสำปะหลังเนาะทำราดหน้าอะไรประมาณนี้โอเคนะคะวันนี้ขอบคุณค่ะนี่เราได้อุปกรณ์ไปทำอาหารเราแล้วนะคะ